สวัสดีครับผมในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้แจกโค้ด Basic Login กันไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคอมเมนต์เพื่อนๆแต่ละคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยว่าทำไมถึงสนใจโค้ด Basic Login ตัวนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้อยกว่าคอมเมนต์เลยนะครับที่ขอเข้ามานะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่อ่านกันทีละคนเลยนะครับไปเริ่มลุยกันเลยคนแรกเลยนะครับก็คือคุณวูดดี้นะครับวูดดี้คนนี้เนี่ยคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็คือต้องการศึกษาเงื่อนไขหรือคำสั่งในการตรวจสอบข้อมูลในดาต้าเบสนะครับก็จะเป็นพวกของพวก PDO ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้นะก็สามารถจะมาศึกษาในโค้ดที่ผมแจกได้เลยนะครับต่อไปนะครับคุณตามใจกูนะครับผมอยากได้เพราะอยากได้เอามาฝึกฝนต่อครับอ๋อโอเคครับผมคุณวัชระนะครับอยากได้มาศึกษาเพิ่มเติมครับโอเคคุณชิติพัฒน์กุลนะครับอยากได้มาศึกษาแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมด้านการตรวจสอบข้อมูลในดาต้าเบสครับอ๋อโอเคครับคุณอนุสรนะครับขอนำโค้ดมาศึกษาเพิ่มเติมโอเคครับคุณเสกสิทธิ์นะครับขอบคุณมากครับอยากจะศึกษาโค้ดและนำไปปรับใช้กับงานของตนเองครับโอเคนำไปศึกษาได้เลยนะครับคุณลิฟนะครับลิฟลิปเปอร์นะครับผมอยากได้มาศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาตัวเองครับโอเคโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดมือใหม่นะก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาได้นะครับคุณธนวัฒน์นะครับอยากจะนำมาศึกษาและปรับใช้ในงานของตัวเองครับโอเคครับคุณจตุรงค์นะครับอยากได้มาเป็นกรณีศึกษาครับโอเคครับคุณจอมนะครับขอบคุณครับจะนำไปศึกษาต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานจริงครับโอเคนะครับคุณยุนะครับอยากได้มาศึกษาเพิ่มเติมและนำไปพัฒนาต่อยอดกับโปรเจกต์จบการศึกษาของตัวเองค่ะอ๋อโอเคนะครับทำโปรเจกต์จบก็นำไปใช้ได้เลยนะแต่ก็ต้องเรียนรู้หน่อยนะครับว่าโค้ดที่ผมแจกให้ไปเนี่ยมีคอมเมนต์ภาษาไทยค่อนข้างเยอะนะคุณวัชระนะครับอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมคุณ OTN Gamer นะครับอยากได้แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมครับโอเคคุณพัทรพลนะครับขอบคุณครับอยากเอาไว้ศึกษาครับโอเคคุณสุวรรณนะครับหน้าเว็บสวยงามมากครับสนใจนำไปศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งานหน้าเว็บตัวนี้เขียนโดย Bootstrap 5นะครับผมคุณ TPN Studio นะครับอยากได้ไปพัฒนาเพื่อปรับใช้กับโปรเจกต์ของตัวเองตรงนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้กับโปรเจกต์ได้เลยนะคุณทศพลนะครับเอาไปประยุกต์ต่อครับโอเคครับผมคุณพุทธวัฒน์นะครับขอบคุณครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและศึกษาเพิ่มเติมโอเคเลยคุณพรทวีนะครับอยากศึกษาเพื่อมาต่อยอดครับคนนี้ก็น่าจะเป็นนักเรียนในคอร์สด้วยนะผมจำได้นะครับเนี่ยหลายคนเลยครับที่ผมอ่านมานักเรียนในคอร์สเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคครับคุณประพัสรานะครับอยากได้ไปศึกษาต่อค่ะโอเคครับคุณรัศมีนะครับอยากได้ไปศึกษาครับโอเคครับผมคุณเกษมนะครับเป็นต้นแบบที่ง่ายต่อการศึกษาครับใช่เลยครับผมนี่เขียนแบบเรียบง่ายมากเลยครับ PHP MySQL นะคุณกรรมนะครับขอโค้ดชุดนี้ครับอยากจะได้ไปศึกษาต่อครับผมอันนี้อ่านผิดขออภัยนะก็โอเคครับผมมาขอได้เลยนะครับคุณพรเทพนะครับอยากได้แนวทางในการเขียนโค้ดช่วยเข้าใจคอนเซปต์ในการทำงานอ๋อโอเคครับผมอันนี้เป็นมือใหม่นะก็สามารถไปอ่านพวกภาษาไทยตรงนั้นได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคนะครับอยากนำชุดโค้ดนี้ไปศึกษาต่อครับนะครับคุณวิลเลียมนะโอเคคุณมนนะครับนำไปศึกษาและนำความรู้ไปปรับใช้งานจริงครับโอเคครับคุณลักกี้ VPN นะครับอยากได้ไปศึกษาแล้วนำไปพัฒนาต่อครับโอเคครับผมคุณ DNI นะครับขอบคุณครับเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมครับวันใดวันนี้อยากเปลี่ยนสายงานครับอ๋อโอเคครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนสายงานก็มาศึกษาได้นะครับผมรู้สึกว่านักเรียนหลายคนเนี่ยจะมีแนวนี้กันเยอะมากเลยนะครับการเปลี่ยนสายงานนะเพื่อที่จะมาเรียนพวกการเขียนโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับโอเคครับถัดไปนะครับคุณไพบูลย์นะครับนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้งานครับผมโอเคคุณสุกรินทร์นะครับผมนำไปใช้กับการเรียนครับคุณกายครับขอบคุณครับอยากได้ไปศึกษาพัฒนาความรู้ต่อครับโอเคคุณธนากรนะครับต้องการนำมาศึกษาเป็นความรู้ติดตัวครับโอเคเลยครับคุณสัทธวัฒน์นะครับอยากได้เพราะต้องการศึกษาโค้ดและนำไปพัฒนาต่อต้องการเรียนรู้อยากเขียนเว็บเป็นครับโอเคเลยครับ
คุณชัยณรงค์นะครับนำไปศึกษาเพื่อปรับใช้ในการเขียนโปรแกรมในที่ทำงานของตนเองครับโอเคนะครับผมคุณเซลดอนนะครับผมชอบวิธีการสอนพี่มากครับอธิบายเข้าใจง่ายอยากได้โค้ดของพี่มาศึกษาต่อครับอ๋อโอเคครับผมอันนี้ก็อธิบายจากประสบการณ์ตรงๆเลยนะคุณธนภัทรนะครับต้องการนำไปศึกษาและปรับใช้ครับโอเคคุณ he is นะครับพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโอเคครับคุณประพินวิทย์นะครับต้องการนำมาพัฒนาโปรเจกต์ PHP พื้นฐานครับลุยได้เลยครับผมคุณ E3N นะครับอยากได้ไว้ศึกษาและประยุกต์ใช้กับงานครับโอเคคุณเมธีนะครับเพื่อใช้ในการศึกษาต่อครับโอเคครับคุณลิขิตนะครับขอบคุณมากครับอยากจะเพิ่มความรู้ไว้ศึกษาครับอ๋อโอเคครับคุณสุจิตนะครับชอบการสอนมากครับผมฟังง่ายเนื้อเรื่องน่าสนใจจำโค้ดนี้ไปศึกษาเพื่อทำระบบนะครับคุณสุจิตนะครับชอบการสอนครับฟังง่ายเนื้อเรื่องน่าสนใจจะนำโค้ดนี้ไปศึกษาเพื่อทำระบบช่วยในการสอนหนังสือนักเรียนครับโอเคเลยครับผมมิสเตอร์55นะครับอยากได้เป็นตัวอย่างเพื่อนำไปศึกษาและลองทำตามเพราะยังเป็นมือใหม่มากๆครับต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยและที่สำคัญศิษย์ต้องมีครูครับผมโอเคครับผมยินดีต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนนะครับคุณพลเดชนะครับติดตามอาจารย์มาตลอดครับสอนเข้าใจง่ายซื้อคอร์สกับท่านด้วยเป็นกำลังใจให้ทำสิ่งดีๆมาแบ่งปันต่อไปนะครับผมด้วยความยินดีครับผมลูกศิษย์ของผมทุกๆคนนะครับผมจะทำเต็มที่นะโอเคครับถัดไปคุณอนุชิตนะครับเพื่อศึกษาและนำไปใช้ต่อยอดครับผมโอเคคุณอติชนนะครับอยากได้มาศึกษาต่อครับเพราะกำลังฝึกเขียนโอเคครับผมอยากจะมีอะไรดีๆต่อตอนท้ายวิดีโอนะคุณสุพจน์นะครับติดตามผลงานชอบการสอนมากครับขอบคุณมากครับผมคุณอาทิตย์นะครับสอนเข้าใจง่ายครับชอบครับโอเคขอบคุณมากครับคุณพรีชะชานชอบวิธีการสอนเข้าใจง่ายมากครับสนใจนำไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่โอเคเลยครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเบสิกนะถ้าใช้กับงานที่ทำอยู่เนี่ยอาจจะยกระดับตัวเองขึ้นไปสักนิดนึงนะครับศึกษาพวก PDO ก็ได้นะครับผมโอเคหรือยิงเป็นพวกอาแจกก็ได้นะเพราะตรงนี้มันจะเป็นฟอร์มแอคชั่นอยู่นะครับคุณยูโค้ดโมบายครับขอบคุณมากครับอยากจะเพิ่มความรู้ไว้ศึกษาครับคุณนพพลนะครับสอนดีมากๆเนื้อหาละเอียดพร้อมที่มาของการเขียนในหลากหลายรูปแบบขอบคุณมากครับจากประสบการณ์เลยครับผมคุณไมเด็กเกตนะครับสอนเข้าใจง่ายเคยเรียนแล้วสนุกอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองครับขอบคุณมากครับผมคุณ Be How To Know นะครับอยากนำความรู้ไปปรับใช้กับโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ครับอ๋อโอเคครับผมคุณ M Fantasy นะครับลองศึกษาโครงสร้างและวิธีการเขียนครับโอเคครับยินดีครับคุณชาตีนะครับลงเรียนกับอาจารย์หลายคอร์สชอบที่อาจารย์สอนเข้าใจง่ายและคอยช่วยเหลือเวลามีปัญหาเสมอโค้ดที่อาจารย์แจกก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับในองค์กรของเราได้ครับขอบคุณมากๆครับผมตรงนี้นะครับคอยช่วยเหลือตลอดเวลาที่มีปัญหาเนี่ยอันนี้ผมช่วยเหลือจริงๆนะถ้าใครได้เคยเรียนกับผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเข้ามาตอบทุกวันเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณลุงสอสอนคอมนะครับอธิบายเข้าใจง่ายมากครับอยากเรียนรู้ครับโอเคคุณชัยพจน์นะครับอยากได้โค้ดชุดนี้ครับเพราะว่าลงเรียนกับอาจารย์หลายคอร์สชอบที่อาจารย์สอนตลกนะครับแล้วก็สอนเข้าใจด้วยนะแล้วก็คอยช่วยเหลือตลอดเวลาที่มีปัญหาเสมอนะครับและคอยแนะนำวิธีการต่างๆด้วยครับแล้วอยากจะนำโค้ดชุดนี้ไปศึกษาและพัฒนาต่อด้วยครับผมโอเคอยากจะมองอย่างว่าน้องคนนี้นะครับอยู่กับผมมาตั้งแต่เปิดคอร์สใหม่ๆเลยนะซื้อแทบทุกอย่างที่ผมออกมาเลยครับเรียนทุกอย่างที่ผมสอนหมดเลยนะครับคุยกับเขาบ่อยมากนะเพราะว่าช่วยก็ทำโปรเจกต์จบด้วยนะครับคนนี้นะครับประสบความสำเร็จแล้วแหละโอเคขอบคุณนะครับถัดไปนะครับคุณสุรเดชนะครับขอบคุณมากครับอยากได้เป็นตัวอย่างนำไปเป็นระบบไว้พัฒนาต่อยอดโปรเจกต์ในอนาคตครับโอเคครับยินดีครับผมคุณลองบุญส่งนะครับนำมาประยุกต์ใช้ในระบบโรงเรียนโอเคครับคุณอภิวัฒน์นะครับติดตามผลงานตลอดสอนเข้าใจง่ายไม่หวงความรู้มีเทคนิคแนะนำตลอดและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรเจกต์งานได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณชัยวัฒน์ครับผมเพื่อพัฒนาในการทำงานครับโอเคคุณอะโวคาโดนะครับอยากนำไปศึกษาและต่อยอดในการเขียนเว็บไซต์ต่อไปค่ะโอเคครับผมคุณกิติศักดิ์ครับขอไปศึกษาไอเดียและต่อยอดใช้งานครับผมยินดีครับคุณปฏินะครับ
อยากต่อยอดไอเดียยังไม่เคยทำเคสล็อกอินเลยครับโอเคยินดีความยินดีครับผมสอนได้ละเอียดดีมากครับติดตามทุกคลิปเลยถ้ามีโอกาสจะลงคอร์สเรียนด้วยครับอ๋อโอเคครับคุณสิริเชษนะครับผมชอบการสอนครับสอนเข้าใจง่ายสามารถนำไปต่อยอดได้ครับโอเคขอบคุณครับคุณ KP นะครับอยากได้มาศึกษาต่อยอดครับครูสิงห์นะครับเอาไปสอนน้องๆครับผมโอเคด้วยความยินดีครับผมคุณจุลานัทนะครับอยากลองทำเว็บของตัวเองดูบ้างค่ะอาจารย์สอนเข้าใจง่ายและพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดค่ะดูสวยงามเหมือนเว็บต่างประเทศเลยค่ะอ๋อโอเคครับดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็มาจากในส่วนของตัว Bootstrap นะแล้วก็ผมเนี่ยชอบไปท่องเว็บต่างประเทศด้วยครับคนนี้รู้ใจจริงๆเนี่ยผมชอบไปท่องเว็บต่างประเทศต่างๆนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมจะมารีวิวละกันว่าผมเข้าไปท่องเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะครับมันจะได้ไอเดียต่างๆนะผมใช้เทคนิคนี้ในสมัยที่ทำงานประจำครับทุกๆเช้านะครับในการทำงานของผมเนี่ยผมก็จะมาเปิดเว็บต่างๆที่เป็นการจัดอันดับเว็บสวยงามนะครับเปิดดูตลอดเลยนะที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นเรื่องของถุงเท้าเขียวครับงงกันใช่ไหมถุงเท้าเขียวนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Green Shock นะมันจะเอาไว้ทำพวกแอนิเมชันต่างๆนะครับผมชอบเข้าไปดูมากเลยโอเคครับต่อไปนะครับคุณลิขิตนะครับอยากได้นำไปศึกษาและพัฒนาต่อครับคุณโอย่านะครับอยากเอาโค้ดไปประยุกต์และศึกษาการทำระบบล็อกอินครับโอเคครับคุณอิทธิพลนะครับชอบวิธีการสอนต้องการศึกษาพัฒนาการเขียนโค้ดเพื่อนำไปปรับใช้กับงานในหน่วยงานครับโอเคด้วยความยินดีครับคุณชัยเดชนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมครับขอบคุณสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณสราวุฒินะครับขอบคุณมากครับอยากศึกษาโค้ดและนำไปปรับใช้ครับโอเคครับผมคุณโฟโกโกนะครับอาจารย์สอนเข้าใจง่ายโค้ดสั้นเรียบร้อยดูง่ายนำไปประยุกต์ใช้งานในโปรเจกต์หน่วยงานได้ครับมีประโยชน์มากครับอันนี้ผมเน้นมากเลยครับว่าโค้ดเนี่ยต้องดูดีต้องสั้นกระชับเข้าใจแล้วก็มีคอมเมนต์ภาษาไทยด้วยอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้เฉพาะแบบว่าให้สำหรับมือใหม่นะแล้วถ้าเกิดคอร์สที่มันสูงไปหรือว่าอะไรที่มันสูงมากกว่านี้ผมก็จะคอมเมนต์ไว้ที่ในส่วนของฟังก์ชันนะว่าฟังก์ชันนี้คืออะไรนะครับเพราะว่าตัวแปรต่างๆเนี่ยผมจะพยายามตั้งให้มันสื่ออยู่แล้วนะครับว่าตรงเนี้ยมันคือการทำงานของอะไรนะครับโอเคครับถัดไปนะครับคุณทูสมายนะครับขอบคุณมากครับอยากได้โค้ดเพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาต่อครับโอเคครับคุณบุญญาลันเนอร์นะครับขอบคุณมากครับจะนำโค้ดไปศึกษาและนำไปปรับใช้ในงานของตนเองครับโอเคคุณพัชรพลนะครับอยากได้มาศึกษาต่อครับเพราะกำลังฝึกเขียนโอเคครับผมลุยได้เลยคุณดาก้อนไอทีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณเช่นกันครับคุณนพนัยนะครับชอบการสอนครับเข้าใจง่ายและได้ประสบการณ์ที่ดีในการเขียนโค้ดครับโอเคด้วยความยินดีครับผมคุณซีนนะครับจะนำไปทำเว็บไซต์หน่วยงานต่อยอดจากโค้ดที่ได้มาครับโอ้ผมมีโค้ดที่ให้ไปนี่เยอะมากเลยนะครับผมรอติดตามนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะมีโค้ดมาแจกทุกๆเดือนนะโอเคติดตามที่ LINE แอดนะครับแอด LINE แอดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้แอดนะแอดเข้ามาไว้ได้เลยครับผมคุณสุกัญญานะครับอยากนำไปศึกษาและต่อยอดในการเขียนเว็บไซต์ต่อไปครับด้วยความยินดีครับคุณยุทธภูมินะครับผมโค้ดดูคลีนทันสมัย Bootstrap 5โดยมีการนำ password hash verify เข้ามาใช้งานครับโอเคครับผมอันนี้ผมปรับเป็น password hash นะครับเพื่อที่จะเน้นเรื่องของ security มากขึ้นนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ควรรู้ password ของ user ครับอันนี้ต้องเป็นคติประจำใจของโปรแกรมเมอร์ทุกคนนะไม่ควรรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลนะโอเคครับต่อไปคุณนันนะครับอาจารย์สอนดีเข้าใจง่ายและให้ข้อมูลดีๆเสมอครับโอเคขอบคุณนะครับคุณสุประชัยนะครับอยากลองทำระบบสมาชิกครับเดี๋ยวเราจะได้ลองทำกันจริงๆลองเขียนกันจริงๆแล้วนะคุณเดซ่านะครับผมโค้ดเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนรูปแบบสวยงามคลีนครับแต่ผมตั้งใจมากเลยนะเนี่ยต่อไปนะครับคุณจักรีนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ได้ความรู้และสอนละเอียดมากครับด้วยความยินดีครับต่อไปนะครับคุณอาคีลูรินะครับผมชื่ออนิเมะหรือเปล่าเนี่ยติดตามอาจารย์ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยครับอาจารย์อธิบายเข้าใจละเอียดใส่ใจมากๆอยากจะนำโค้ชชุดนี้ไปพัฒนาต่อในโปรเจกต์จบครับด้วยความยินดีครับผมเอาไปใช้งานในโปรเจกต์จบได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่แบบเบสิกที่สุดแล้วครับอาจารย์จะแบบว่าอ๋อโอเคนักเรียนขยันนะอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่รู้สึกว่าดูเว่อร์ไปนะครับมันแบบ
สเต็ปเบสิกง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะต่อไปนะครับคุณเอกชัยนะครับอยากได้ไปศึกษาเพื่อจะทำเว็บไซต์ครับโอเคครับผมคุณบูสกายนะครับสอนละเอียดมากครับชอบกำลังพัฒนาระบบให้ที่ทำงานครับโอเคคุณพีรวุฒินะครับผมสอนละเอียดดีครับจะนำเอามาศึกษากับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับโอเคครับคุณเอสลอฟนะครับผมอยากนำไปศึกษาและพัฒนาต่อค่ะอาจารย์สอนละเอียดมากสามารถนำไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อได้ขอบคุณมากครับผมคุณพิชัยลักษณ์นะครับอาจารย์สอนดีมากได้โค้ดไปจะประหยัดเวลาได้มากครับผมโอเคคุณชัยพลนะครับผมอาจารย์สอนเข้าใจง่ายครับอยากใช้วิธีการเขียนแบบใหม่ๆมาปรับใช้กับพี่ๆที่เคยเขียนมาครับด้วยความยินดีครับคุณทันตวัฒน์นะครับผมสอนเข้าใจง่ายครับผมโอเคขอบคุณนะครับคุณสุทธิพจน์นะครับผมอาจารย์สอนเข้าใจง่ายตอนนี้โรงเรียนคอร์สกับอาจารย์อยู่ครับอยากได้โค้ดชุดนี้มาศึกษาเพิ่มเติมและนำมาพัฒนาต่อยอดในการทำระบบล็อกอินครับเยี่ยมเลยครับผมคุณพีโบต้านะครับผมอยากได้โค้ดเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโอเคคุณพุทธิพงศ์นะครับสำหรับปูพื้นฐานไว้ต่อยอดและสำหรับเรียนกับคนที่เข้าใจและใช้งานจริงจะได้รู้สาเหตุของปัญหาครับอันนี้สอนจากประสบการณ์เลยนะต่อไปนะครับคุณแวนเซนะครับผมอาจารย์สอน what you see is what you get เมื่อกดปุ่ม submit แล้วแสดงข้อมูลให้ดูหน่อยครับพอดีผมทำให้มันแสดง HTML tag ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของพวก what you see what you get ใช่ไหมครับก็จะเป็นพวก HTML tag editor นะอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าใช้พวก summer note หรือ CK editor หรืออื่นๆนะครับมันจะมีตัวฟังก์ชันของมันอยู่นะพวกตรง JavaScript นะครับถ้าใช้แตกก็เก็ตลงมาเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยในส่วนของ text area ครับเราสามารถที่จะใส่ name เข้าไปเวลาที่เรามีข้อมูลอะไรกรอกลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะส่งโพสต์ไปได้เลยนะแล้วก็ไปดึงค่า name ตรงนั้นออกมาใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคคุณเกรียงไกรนะครับผมอธิบายได้ชัดเจนมากครับอยากได้โค้ดมาศึกษาเป็นตัวอย่างครับโอเคด้วยความยินดีครับคุณบริดเกตนะครับผมอยากได้นำไปดูตัวอย่างหรือนำไปต่อยอดงานและฝึกฝนครับขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งปันครับผมโอเคจะมาแบ่งปันให้ทุกๆเดือนเลยนะครับผมคุณเมนโตะนะครับอยากนำไปใช้ในแนวทางการเขียนครับเพราะตอนนี้จะลองเริ่มเขียนแต่ยังไม่รู้จุดที่ควรเริ่มต้นอะไรเท่าไหร่เลยอยากได้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเริ่มต้นครับปลออาจารย์นิสัยดีมากๆครับถึงเราไม่ใช่นักเรียนของเขาแต่เขาตอบเราดีมากครับส่วนตัวเก็บเงินรอลงคอร์สอยู่เหมือนกันครับตรงนี้นะครับอย่าเอาทีละปอนะก็ในส่วนของแนวทางเริ่มต้นการศึกษาเนี่ยแนะนำให้ศึกษาในส่วนของ HTML แล้วก็ CSS แล้วก็ Bootstrap ตรงนี้นะครับผมย้ำนะ HTML CSS แล้วก็ Bootstrap นะครับ JavaScript นิดเดียวพอแค่พอผ่านว่า include ยังไงดึง script ยังไง alert ยังไง console log ยังไงแค่นั้นพอครับเอาแค่พื้นๆก่อน JavaScript นะให้เราเน้นในส่วนของ HTML CSS แล้วก็ Bootstrap ก่อนนะครับให้เขียนโครงร่างของหน้าเว็บให้ได้ทำรองรับมือถือให้ได้จากนั้นนะครับเราค่อยไปเรียนในส่วนของ PHP มาผูกตัวระบบเพิ่มลบแก้ไขแสดงข้อมูลต่างๆนะครับให้มันทำงานได้ก่อนให้เรารู้ก่อนว่าควรทำยังไงหลังจากนี้ครับมันจะมีพระเอกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า JavaScript นั่นแหละครับถึงเวลาที่เราจะเรียน JavaScript ได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ได้แหละเพราะว่าตัว JavaScript เนี่ยจะมาช่วยในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยให้มีอินเทอร์แอคทีฟกับยูเซอร์มากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นแบบนี้นะโอเคนี่คือแนวทางในการเขียนนะครับไปทีละลำดับนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นนะอยู่ๆก็ไปเรียนในส่วนของ JavaScript บางคนหนักกว่านะครับอยู่ๆไปเรียน React เลยตายสิครับแบบนั้นน่าจะอึนน่าจะงงไปเลยครับเพราะว่ามันต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแล้วค่อยๆพัฒนาไปนะในส่วนของปลอเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือไม่ใช่เนี่ยผมก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะถ้าใครได้สังเกตนะครับผมตอบทุกคนเลยนะครับทุกวันนี้ผมต้องไปตอบนักเรียนจากที่เขาไปดูวิดีโอสอนที่อื่นมานะครับอันนี้ผมเจอบ่อยมากเลยนะผมก็ต้องตามไปดูครับว่าเอ๊ะคนนี้เขาสอนยังไงทำไมนักเรียนติดอย่างนี้อ๋อแบบนี้ใช่ไหมผมก็จะแนะนำเข้าไปครับโอเคต่อไปคุณกู๊ดเกมครับอยากได้นำไปพัฒนาระบบตัวหนึ่งครับเอาไปให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งครับติดตามพี่มาตั้งแต่ม.6ตอนนี้ปี3แล้วจะจบแล้วครับผมโอเครีบความยินดีเลยครับผมมีแจกโค้ดหลายๆอย่างอยู่นะลองไปติดตามได้ครับคุณฮิปล็อกนะครับผม
เรียนคอร์สด้วยสอนเข้าใจง่ายอยากเอาไว้ศึกษาและต่อยอดขึ้นไปเพื่อพัฒนาตัวเองครับโอเคด้วยความยินดีครับคุณธนกิจนะครับติดตามอยากสร้างเว็บไซต์เรียนแล้วเข้าใจง่ายขอบคุณมากครับคุณกูไม่บอกนะครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่บอกไม่เป็นไรครับนำไปประยุกต์ทดสอบกับโปรเจกต์อื่นๆครับโอเคด้วยความยินดีครับนำไปศึกษาและจัดทำเว็บข้อมูลขอบคุณมากครับโอเคครับด้วยความยินดีครับคุณโคมินใช่ไหมโอเคครับคุณอินทรัตน์นะครับผมอยากนำไปศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับการเขียนครับโอเคคุณ AET นะครับเพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาการเขียนครับโอเคสุดท้ายนะครับก็เป็นคุณ KK ดินนะครับติดตามมาหลายคลิปแล้วครับแล้วก็ศึกษาการเขียนโค้ดจากแอป Sorry นะครับแล้วนำมาประยุกต์ใช้งานจริงและที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ผมกำลังเรียนเรื่องของ PDO ครับโอเคด้วยความยินดีครับผมตรงนี้เดี๋ยว PDO เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเนื้อหามาเพิ่มอีกนะครับอ่ะโอเคครับก็จบแล้วนะครับในส่วนของการแจกโค้ด Basic Login PHP บวก MySQLi นะครับแล้วก็ใช้งานในส่วน Bootstrap 5เนี่ยมาออกแบบดีไซน์ประมาณนี้เลยนะตรงนี้นะครับผมก็แจกโค้ดไปค่อนข้างเยอะรู้สึกเป็น100คนเลยนะก็จะมีบางคนที่ไม่ได้คอมเมนต์มาใช่ไหมครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้ทุกคนนะโอเคครับทีนี้ผมจะมาบอกข่าวดีทุกคนนะครับผมรู้สึกเห็นในความตั้งใจของหลายๆคนมากเลยนะโค้ดที่ผมให้ไปก็ให้ฟรีเลยครับฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะก็ขอแค่มาคอมเมนต์บอกผมแบบนี้นะครับผมจะได้รู้สึกว่าอ่ะมีกำลังใจนะครับแล้วก็อยากไปต่อนะทีนี้นะครับมีใครอยากจะไปต่อกันบ้างครับผมถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับผมจะมีการสอนในส่วนของ Basic Login ตัวเนี้ยเป็นคลิปวิดีโอนะครับน่าจะประมาณสักเกือบๆ10วิดีโอนะเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้นะครับสอนแบบละเอียดมือใหม่ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูลนะครับการออกแบบหน้าเว็บนะครับการใช้งานในส่วนของ MySQL นะการใช้งานในส่วนของการล็อกอินการรีจิสเตอร์นะครับสอนแบบเดียวกับที่ผมแจกโค้ดไปเลยนะครับถ้าใครนะครับอยากจะไปต่อกับเรานะครับก็ให้พิมพ์สนใจนะครับเข้ามาที่ใต้วิดีโอนี้หน่อยนะครับว่าผมอยากรู้นะครับว่ามีใครสนใจมากน้อยแค่ไหนนะโอเคนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนแน่นอนนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามโค้ดตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปขอโค้ดที่ LINE @appstory ได้นะและผมเนี่ยก็จะมีแจกโค้ดทุกๆเดือนนะครับย้ำนะครับว่าทุกๆเดือนใน LINE ใน LINE OA ตัวนี้นะครับสามารถที่จะแอด LINE เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะโอเคครับสุดท้ายนะครับผมโค้ดทุกอย่างตรงนี้นะครับที่ผมแจกให้เนี่ยเป็นโค้ดที่ผมกลั่นกรองจากตัวผมเองนะแล้วก็จากประสบการณ์การทำงานมาหลาย10โปรเจกต์นะครับสมัยที่ทำงานนะดังนั้นนะครับผมจะพิถีพิถันในการเขียนโค้ดมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับถ้าผมอ่านชื่อใครผิดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้อ่านชื่อถูกเนี่ยคราวหลังนะครับเวลาที่พิมพ์ลงมาใน YouTube เนี่ยก็เขียนภาษาไทยไว้สักนิดนึงละกันนะครับถ้าผมอ่านคนนั้นผิดนะเพราะบางทีภาษาอังกฤษมันดิ้นได้หลายคำเลยครับโอเคครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ไปต่อเนี่ยก็รอติดตามวิดีโอสอนถัดไปได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย Thank you.